แล้วก็พูดถึง TikTok แล้วเนี่ยไปดู TikTok ที่มาแรงตอนนี้ TikTok ดำกับบิ๋มนะฮะ TikTok นี้ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยฮะเพราะว่ายอดคนดูคลิปนะฮะบางคลิปเนี่ย17ล้านก็มีค่ะบางคลิปเนี่ย10ล้านก็มีค่ะคนธรรมดานะค่ะดำกับบิ๋มในเนี่ย TikTok นี้นะฮะไปดูคลิปเมื่อวานฮะคลิปนี้คนดู10ล้าน8แสนนะไม่ธรรมดานะคลิปนี้โดนฉีดยาไงอยากขึ้นไปขี่อ่ะจะรู้ว่ามันเหมือนเครื่องบินป่ะขึ้นได้ป่ะขึ้นได้ที่ไหนโดนเล็กกว่ามึงอีกโดนแล้วต้องขี่มึงโอ้เนี่ยบูลจี้เมียเหรอกูไม่ได้บูลจี้มึงมึงก็คิดมากอ๋ออย่าให้รู้นะโอ้ยเท่จังเลยอ่ะบินโดนด้วยอ่ะอย่ามากวนว่ะเดี๋ยวกูจะบินโดนตามหน้าผากมึงนิดเล่นหน่อยก็ไม่ได้ที่บินอยู่เนี่ยของเราใช่ไหมใช่ของชวนชมอะไรโดนไงแล้วเราจะซื้อไหมซื้อแต่ขอเก็บตังค์ก่อนกี่เดือนอย่าใช้คำว่ากี่เดือนใช้คำว่าอะไรอ่ะกี่ชาติ เขาขายอย่างเดียวเหรอใช่เขาขายด้วยซ่อมด้วยบริการดีดีดีแค่ไหนนะดีดี ทำอะไรอะนะลูกเดี๋ยวไปรับนะลูกพ่อมึงอย่าฝันมาไวๆลูกมึงอย่ามาดับฝันกูอะลูกลูกเอาแล้วเดี๋ยวของก็พังนะไม่มีตังค์ซื้อลูกเขาก็จะเป็นติ๊กต็อกเขาจะเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นแฟนกันน่ารักมากนะพี่หนุ่มเขาจะคุยกันอย่างเงี้ยแบบบ้านๆนะส่วนใหญ่ก็ทุ่งนาไงท้องทุ่งนาแต่พี่คนนี้เขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาไงโดดเด่นไงนะส่วนคลิปล่าสุดที่ลงคือคลิปนี้ทีนี้เดี๋ยวไปดูคลิปล่าสุดทำอะไรอยู่จ้ามึงอย่าไว้นี่วะเพิ่งจะมาลำคาแล้วเหรอมีอะไรมีอะไรจะให้จ้ะกูไม่เอาเอาหน่อยเถอะเอาว่ามายาสีฟันวิตามินผสมสมุนไพรตา789นี่มึงว่ากูฟังเว้นเหรอใครว่าไม่มีทำไมต้องเสียงสูงอ่ะแป้งข้าวจะได้ลดกลิ่นปากลดคราบหินปูนได้ด้วยลมหายใจจะได้สดชื่นแล้วน้ำยาบนปากที่ก็แถมมาไปไหนอยู่นี่รู้ได้ไงว่าเขาแถมมาอ้าวก็กูเป็นคนสั่งอ่ะโอนยิ่งๆกับมืออุ้ยความแตกเลยไงนี่คือพอคนติดตามเยอะเนี่ยก็ขายของได้ด้วยเริ่มมีลูกค้าใช่ไหมนี่คือโลกของ TikTok โลกของสื่อยุคใหม่สื่อสังคมออนไลน์เอาจุดแข็งของตัวเองมาเป็นจุดเด่นจุดขายได้ด้วยค่ะนะส่วนพี่เบิร์ดฮะพี่เบิร์ดดาวค้างฟ้านะในแฟนเพจของเบิร์ดธงชัยเมื่อวานนี้อัปเดตภาพนี่เป็นภาพภาพเดียวนะที่พี่เบิร์ดเลือกนำเสนออยู่ใน Facebook ขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในวันดีๆมีมงคลสูงสุดของเบิร์ดครับวันแห่งความทรงจำวันของเราแล้วก็ภาพชุดหลังจากนี้นะฮะก็มีการเผยแพร่ตามมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2563นะครับแล้วก็มีพี่เบิร์ดธงชัยเมคอินไตนะเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษานะฮะนี่พี่เบิร์ดธงชัยเมคอินไตนะครับรับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้เป็นภาพการถ่ายอันนี้น่าจะถ่ายตั้งแต่วันซ้อมนะแต่ภาพล่าสุดที่มีการเผยแพร่กันออกมาก็จะมีเป็นภาพวันจริงนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็คนที่เข้ารับในโอกาสเดียวกันกับพี่เบิร์ดนะที่ดังก็คือคุณชัดชัยพรหมเลิศท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะเข้ารับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วงเล็บสถาปัตยกรรมนะฮะพี่เบิร์ดบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตอีกครั้งที่ได้รับปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษานะฮะแล้วก็ขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนและเห็นคุณค่าจากผลงานที่ได้ทำมาในการเป็นศิลปินนักร้องของเบิร์ดนี่อันนี้บรรดาแฟนคลับโอ้เข้าไปแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ดอย่างล้นหลามนะพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่แล้วพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่แล้วน้องก็จำไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะเป็นอมตะเป็นอมตะพี่เบิร์ดนี่เป็นอมตะก็อารมณ์ดีไงพี่เบิร์ดทีมงานกระซิบมาบอกเกิดปี2501นะอันนี้จริงป่ะโอ้โห2501นะหน้าตาแกหนุ่มกว่าผมอีก60
หน้าตาแกงหนุ่มผมอีกก็ไม่น่าแกงตัวเองนะพี่หนุ่มนะดีอยู่ดีไงต้องอารมณ์ดีตัวเองดีอารมณ์ดีนำสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวทั้งด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายนะพี่เบิร์ดยังน่ารักเหมือนเดิมเมื่อวานนี้คุยกับนักข่าวอย่างเป็นกันเองนะแต่ที่อายุ42ขวบปีเต็มฮะคือหนังสือพิมพ์แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้22มีนาคมนะฮะ 9:30 นถึง 16:00 นเชิญนักเขียน FC แนวหน้ามิตรรักท่านผู้อ่านร่วมพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารกลางวันแบบกันเองที่บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้าถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะแต่งกายก็ตามสบายแบบ New Normal ก็ต้องมีหน้ากากอนามัยแล้วก็ต้องตรวจ ATK นะฮะค่ะนะต้องมีรายงานยืนยันการตรวจนะหรือตรวจง่ายงานก็ได้นะใครที่เป็นแฟนมิตรรักนักอ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้าเชิญได้ฮะจะมีคุณแหนพาณิชย์แล้วก็คุณพรณเดชภูลสิริวงศ์เจ้าของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฮะรวมถึงบรรณาธิการบริหารแนวหน้าคุณปอปริญญาช้างเสวกฮะเนี่ยพี่ปอเป็นบรรณาธิการบริหารแนวหน้านะทำงานโอ้เรียกได้ว่าเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่อยู่แนวหน้ามานานมากลายครามอะรุ่นลายครามรุ่นเก่านะก็รอต้อนรับอยู่นะฮะเชิญชวนได้แต่ว่าไปแบบ new normal นะเรื่องโควิดนะฮะปีนี้เนี่ยเปิดแบบโอเพ่นเลยนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะอันนี้หนังสือพิมพ์แนวหน้า42ปีเต็มถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือวัยกำลังสุขุมคัมภีรภาพแล้วเรี่ยวแรงยังมีไฟยังแรงอยู่พูดถึงตัวเองไหมเนี่ยพูดถึงแนวหน้าอายุ42ปีนะฮะแล้วก็คุณแหนผานิชเนี่ยเชิญชวนนะฮะคืองานวันเกิดแนวหน้านี่ยังไม่วายนะเชิญชวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็คือของธรรมศาสตร์สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยขยายเวลาในการสมัครกิจกรรมเวอร์ชวลรันนะฮะนี่อันนี้ธรรมศาสตร์จุฬาฟุตรัน TUCU นะฮะให้ทุกก้าวของคุณปันรอยยิ้มไปด้วยกันรับเหรียญรางวัลสุดพิเศษเสื้อวิ่งรุ่น Limited Edition ส่งตรงถึงบ้านเชิญชวนสมัครได้ฮะตอนนี้สมัครไปกันเพียบเลยคนเด่นคนดังผู้หลักผู้ใหญ่สมัครเยอะฮะค่ะอันนี้คือคุณอ่อนอุสาลำเลียงพลนะฮะอันนี้จุฬานะฮะส่วนนี้ฮะศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชนชัยฮะอันนี้นิติจุฬาค่ะนะนี่สมัครนี่นะอันด้านขวานี่คือคุณแหนเห็นมั้ยเจ้าของแนวหน้าแล้วก็สมัครก็จะได้เสื้ออย่างนี้อันนี้ของจุฬานะอันนี้ธรรมศาสตร์ถ่ายกับจุฬาค่ะเห็นมั้ยอันนี้เชิญชวนนะฮะบรรดาศิษย์เก่าหรือใครที่สนใจสมัครได้ฮะถึง31มีนาคมนี้นะคะนี่ขยายมาให้แล้วนะฮะโอ้คนในลุมคนในสมัครกันเยอะเลยนะฮะ